ศึกอิมิเนนต์แอร์ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับอังคารที่16สิงหาคม2559โดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุตติเมธีครับยอด 363,700 ต่างชาติ68คนชมูเพชรสิทธิ์ดาบวาดพบกับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาว106ปอนด์ครับกรรมการอนันต์เปลี่ยนสุคนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียกที่3ปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอชมวกเพชรครับสาดแข้งซ้ายยาวๆครับชมวกเพชรได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าครับขวาไม่โดนครับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาวทีมงานสนับสนุนก็นิติสมุยครับเจอแข้งซ้ายของชมวกเพชรเกี่ยวได้แม่กระแทกหมัดขวาเจอขวาโต้ครับจากอนุรักษ์ซ้ายของชมวกเพชรครับซ้ายครับเจอกับปั้นขวาของอนุรักษ์ตีเข่าขวาครับตีขวาโต้ครับทางด้านของอนุรักษ์ซ้ายตีซ้ายอีกทีนึงครับชมวกเพชรโอ้ชมวกเพชรสิดดับผาดผมยาวครับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของชั่งน้ำหนักตอนเช้าของลุมพินีปล่อยให้ผ่านไปได้ยังไงครับตามกฎกติกาของลุมพินีนี่ไม่ได้นะครับแบบนี้ครับหรือว่าระยะหลังนี่ปล่อยปละละเลยหรือเปล่าครับเอาวางแข้งขวาครับขยับซ้ายไปครับก็โดยปกตินะครับที่ราชดำเนินลุมพินีครับมวยสมบูรณ์แบบ5ยกนี่เรื่องของเล็บเรื่องของหนวดเคราทรงผมครับจะต้องดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับแม่แต่วันนี้ชมวกเพชรมาผมยาวเฟือยเลยครับถ้าเกิดเป็นราชดำเนินอาจจะไม่แปลกนะครับแต่ลุมพินีครับวิกทหารซะด้วยครับอ่ะว่ากันไปครับอาวุธก็ต้องสาดกันไปเช่นเดียวกันครับขยับเข้าหาแข้งซ้ายครับมูมีเหลี่ยมด้วยครับไม่ได้ยาวอย่างเดียวครับแม่แต่ไอ้เข่าทีหลังเนี่ยดีครับไม่สวยครับกรรมการก็ต้องเตือนนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับเจตนาเอาเข่าในปักท้องคู่ต่อสู้ตอนที่คู่ต่อสู้ล้มลงไปแล้วครับกรรมการก็ต้องหูไวตาไวนะครับแล้วก็ต้องเร็วด้วยครับเร็วแล้วก็แม่นกติกาครับเมื่อสักครู่นี่ต้องเตือนจริงๆก็ต้องเตือนทางชมวกเพชรแต่หันไปบ่นให้ทางด้านของเจ้าอนุรักษ์ซะนี่ครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนลุยแล้วครับอนุรักษ์ครับชมวกเพชรต่อ 7-1 เลยนะครับยกนี้ครับเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างครับต้องหาจุดเด่นมาลูกนี้ก็โดนบิดล้มลงไปครับตีขวาครับตัวเล็กพยายามจะปล้ำตัวใหญ่ตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายโต้ครับชมวกเพชรขวามากรรมการแยกครับแข้งขวาหุกขวาไม่ได้ครับเจอเข่าซ้ายตามเข่าซ้ายทีนึงครับเสียบซ้ายครับอนุรักษ์พยายามจะเร่งขึ้นมาครับเข่าซ้ายตีตามเสียงเชียร์ครับเอาละครับจะหักให้ล้มแต่ว่าทางด้านของเจ้าชมวกเพชรเสียท่าครับพลาดไปอยู่ข้างล่างเสียงเชียร์ดังขึ้นครับวางแข้งซ้ายตั้งแขนไว้ล็อกตีเข่าขวาครับตีขวาครับชักจะเลื้อยไม่ออกครับผิวไม่ออกตีเข่าขวาไปล็อกรัดหาเหลี่ยมตีขวาครับชมวกเพชรโต้คืนด้วยขวาตีซ้ายครับตีเข่าขวาครับอนุรักษ์หาเหลี่ยมตีเจอเข่าขวาของชมวกเพชรโต้คืนมาเบาๆครับด้วยขวาครับอาละครับอ้าวได้ซ้ายสวยครับชมวกเพชรเสียหลักไม่ล้มตีได้ปล่อยตีครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาโต้ครับละครับนี่ครับยืนสดกันกลางเวทีครับดันเข้าเชือกได้ตีเข่าซ้ายกรรมการเรียกออกมาอีกครั้งนึงอนุรักษ์เดินต่ออู้หูแต่เจอเข่าขวาของชมวกเพชรสิทธิ์ดาบวาดเข้าให้หมัดไม่โดนครับได้แข้งซ้ายครับอนุรักษ์หมัดขวาไม่ถึงได้แข้งซ้ายครับชมวกเพชรเจอแข้งซ้ายโต้ครับหมัด1 2มาฟันศอกขวาครับงัดศอกซ้ายครับ
ตีเข่าขวามาแทงขวาโต้เสียบซ้ายครับอนุรักษ์เจอเข่าขวาของชมพูเพชรตีเข่าซ้ายมาครับอ้าวเสียบขวามาชกจากทางเหนือนะครับทางด้านของชมพูเพชรเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับรวบดันล้มไม่ล้มไม่ล้มครับไม่ล้มก็ตีเข่าหมดยก4นี่ครับชาวต่างชาติ68ชีวิตครับยกสุดท้ายปล่อยตัวมาครับ21ครับอยู่ที่ชมวกเพชรได้เปรียบเดินครับอนุรักษ์ต้องหมัดด้วยครับหมัดศอกครับอนุรักษ์ครับไปแลกแข้งนี้ไม่ไหวแล้วครับเข่าก็คงจะลำบากอยู่ครับเพราะว่าเสียเปรียบช่วงทีขวาไว้ครับชมพูเพชรซ้ายมาคืนด้วยซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของชมพูเพชรก็ถือว่านี่ครับวางซ้ายได้ยาวได้ใหญ่ครับโชว์ฟอร์มสวยแล้วครับชมพูเพชรแต่ไฟหน้านี่ต้องตัดผมให้มันรูเรียบร้อยหน่อยแหละครับฝากทีมงานด้วยครับไม่เรียบร้อยก็คือไม่เรียบร้อยแล้วครับต้องตำหนิไปถึงเจ้าหน้าที่ของลุมพินีด้วยครับปล่อยให้ผ่านขึ้นเวทีได้ยังไงครับปล่อยให้ชั่งน้ำหนักได้ยังไงครับผมยาวรุงรังแบบนี้ครับบนเวทีน่ะสงบศึกไปแล้วครับก็ชกกันครบ5ยกครับ49ต่อ47 3เสียงครับสินชัยรัศมีเฟื่องไพรัตน์ดิษฐาพรและก็ขวัญรัตนอลังสีครับอนันต์เปี่ยมสุคนครับรวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่ทางด้านของชมวกเพชรสิทธิ์ดาบหวาดครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับ